เป็นไงบ้างครับยามเช้าสดชื่นไหมหน้าก็เลยสดชื่นปกติเช้าเช้ากินอะไรครับกินข้าวค่ะกินข้าวที่นี่กินไหมหรือกินแค่เบรกฟาสต์ค่ะมีข้าวต้มแล้วก็เดี๋ยวกินเองเลยค่ะอ๋อโอเคเช้านี้ท่านประธานกินอะไรครับผมปกติท่านประธานกินแค่เบรกฟาสต์เหรอครับผมปกติก็กินข้าวเหนียวไก่หมูทอดกาแฟเย็นแสดงว่าอาหารแนวนี้ไม่ถนัดไม่ค่อยเท่าไหร่ได้อยู่แต่ยากอยู่ได้อยู่ใช่เอาไม่เห็นมีบิ๊กนี่เลยมีเด็ดมีเด็ดบอกเลยว่าคลิปนี้มีบิ๊กนี่เอาไม่เห็นมีบิ๊กนี่เลยมีเด็ดมีเด็ดไปขอตากูถามไปดูพี่ออมไปไหนออมไปคีครับผมติดคีสาวสวยเนี่ยเขาต้องมีการระบบขายที่ดีถึงจะสวยแบบเพอร์เฟกต์ครับต้องสวยทั้งข้างนอกข้างในให้เราพี่จะตามไหมเนี่ยบิวอยู่ด้วยชากาแฟอยู่ต่างๆนานาครับผมเพราะเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรือเดี๋ยวเพิ่งบอกดีกว่าก็เห็นชุดออมก็น่าจะรู้นะว่าไปไหนเดี๋ยวจะรู้ว่าวันนี้สินจะรอดหรือไม่รอดคนไม่เคยดำน้ำเลยเราเคยดำครั้งแรกเรากลัวเลยพอลงไปก็จะเฮ้ยเวอร์อ่ะอย่าไปลงอ่ะตั้งสติเพราะมันหายใจได้อยู่แล้วเราแค่ก้มหน้าอยู่ก็ไม่ลงอะไรนะอะไรเป็นไงบ้างความรู้สึกจะได้ดำน้ำครั้งแรกตื่นเต้นมากไม่เคยดำมาก่อนไม่เคยเลยค่ะหมายว่ามันต้องสวยไหมคือมันต้องสวยอยู่แล้วอันดามันนะคืออยากจะรู้ว่ามันเห็นเหมือนที่เราเคยเห็นตามแบบใน Facebook ในไลน์หรือเปล่านะคะก็ลองครับพาลุงพลังคือตอนนี้ชีวิตสบายแล้วเพราะว่ามันเมื่อวานมีกระเป๋าวันนี้ไม่มีแล้วสบายกว่าเมื่อวานนี่เรือเรานะครับโอ้โหเฟี้ยวบอกว่านี่คือเรือเราเฮ้ยเรือโคตรปาร์ตี้อ่ะเนื้อถึงแล้วครับเกาะปอดะครับผมเกาะแรกไม่น่าจะใช่จุดดำน้ำน่าจะเป็นแบบเกาะไว้ให้แบบขึ้นไปดูเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดินเล่นตามชายหาดถ้าเข้าใจไม่ผิดนะมาครับบรรยากาศการมาครั้งนี้อันนี้พอกลับมาปาร์ตี้รู้สึกไงครับผมเราคัมแบ็กแล้วครับเพื่อนอันนี้เราคัมแบ็กจริงจังยังคิดว่าจริงนะ มาถึงทะเลแหวกครับผมที่บอกว่ามันจะแหวกกันแถวนู้นครับผมพี่กี้เคยมาไหมเคยมาแล้วที่นี่ตอนนั้นที่มาคนแบบแน่นอัดประมาณเนี้ยวันนี้แหวกไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแหวกไม่ค่อยเยอะวันนี้แบบแหวกไม่เยอะวันนี้เปลี่ยนทะเลแหวกวันนี้ออมจะแหวกให้ดูนะว้าวเหมือนโดนวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านแซมบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอช่วยรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเมื่อกี้ไปเซอร์เวย์มาออมเจอเกี่ยวหนุ่มมาได้คนนึง
แกตังแกบ่าวพี่เบาจะลงเรือไปกับเขาแล้วที่ต้องดึงไว้นะออมเฮ้ยยังไม่เสร็จงานแป๊บนึงแสดงว่าออมชอบคนใต้อะอยากก็กลายเป็นแบบไปร้อยคนนั้นไม่ทันโอ้ดูดูล้อมนี่แรกมาเครียดมากเลยทะเลมาทั้งไหนทะเลไม่แหวกเครียดเลยสรุปแหวกไหมพี่ตอนนี้แหวกแล้วเพวกหัวแล้วก็จมูกแล้วก็ตาทุกอย่างให้แบบอยู่คงที่แล้วก็จะได้ใส่หน้ากากได้อย่างแบบมั่นใจที่จะไปโลกขึ้นมาครั้งแรกไม่เคยดำน้ำก็เดี๋ยวลองดูว่าออมเขาจะโอเคไหมถ้าไม่โอเคเทปนี้ก็จะเป็นเทปสุดท้ายของออมเหรอใช่ใช่อยู่ที่พี่ต้องแล้วเนี่ยอยู่ที่พี่ต้องอุ้ยพี่ต้องยาวยาวยาวตอนนี้พี่ใช่แล้วเขาคอมพีทแล้วสำหรับน้องน้องศิลป์เราเขาไปดีแล้วครับจัดห้าหามากเราไปดูดูกล้องดูกล้องกล้องดูครับหลังจากลงไปแล้วสนุกมากค่ะชอบมากเลยดีอะคือครั้งแรกไม่คิดว่ามันอ๋อว่าแล้วทำไมเขาชอบดำน้ำกันอ๋อปกติไม่เคยดำน้ำเลยแต่ลงไม่เคยที่ครั้งนี้ครั้งแรกค่ะขอบคุณปาเตียวด้วยนะคะขอด้วยฝากติดตามแฟนเพจ buckaboo.tv ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ปาเตียวไว้ด้วยนะจะได้ดูว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะแล้วเจอกันทริปหน้าค่ะกับปาเตียวบ๊ายบายผู้ชมจะบอกว่าการมาทริปครั้งนี้สนุกมากเพราะว่าเราไม่ได้ออกปาเตียวนานมากแล้วและหลังนี้เราจะออกบ่อยๆให้ผู้ชมได้ติดตามกันเรื่อยๆเราจะคอนเฟิร์มของเพจเองว่าประมาณ4เดือนเราจะแตะยอดถึงหมื่นไลค์มีเคมีเคถ่ายอะไรอยู่ครับถ่ายตีนกบครับผมตีนกบเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชนิดนึงที่ให้เราเคลื่อนที่ในน้ำได้สะดวกผมจะโชว์ให้ดูตอนแม็กดำน้ำว่ามันเร็วแค่ไหนลองเทียบกับท่าระหว่างตีนกบกับท่าหมาเร็วจริงเหรอเร็วมากมันสามารถลงไปได้ลึกอะไรเมื่อกี้ไปน้ำท่าอะไรนะท่าหมาปกติเบสิกผมนี่ท่าหมาชนะเลิศนี่พูดถึงเรื่องท่าว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำพี่เขามีท่าหมาด้วยแต่ว่าพี่เขาไม่เคยเห็นเยอะแน่นมากแน่นมากลมน้ำใสมากใสจิ๋วเห็นปะการังไหมเห็นมีอยู่5แฉกมีปะการังมีปลาตีนด้วยปลาตีนนั้นคนปลาตีนคู่เลยพี่Bakaboo.tv